หลังจากตำรวจสืบสวนนครบาล1นะครับบุกเข้าไปจับกุมผู้ต้องหามั่วยาเสพติด4คนเป็นชาย2หญิง2ครับคาห้องพักในโรงแรมใจกลางเมืองเลยนะครับปรากฏว่า1ใน4นั้นเป็นญาติของคุณชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะอีกแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้เป็นข่าวใหญ่มากตำรวจแจ้งจับไป2ข้อหาแต่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธเราไปดูช่วงวินาทีที่บุกจับกุมกันสักหน่อยครับพี่มีอะไรอยากจะชี้แจงพี่มีอะไรอยากจะไม่รู้จักอยากชี้แจงเลยไหมคะเราหายามาจากไหนคะเรากังวลตรงไหนแล้วปืนนี่เอามาจากไหนครับพี่อันนี้มีปืนที่ใช้ติดตัวหรือว่าหายามาใช่ไหมคะปืนที่ใช้ติดตัวหรือว่าอะไรคะพี่ขออภัยนะครับนี่คือเป็นช่วงที่ผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางมาที่โรงพักที่ตำรวจสืบสวนนครบาล1ควบคุมตัวเอาไว้แล้วผู้สื่อข่าวก็เจอก็พยายามสอบถามว่าเอายาเสพติดมาจากไหนแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ตอบคำถามเลยนะครับ4ผู้ต้องหามีรายชื่อดังนี้ครับ1ก็คือนายนรเศรษฐ์ไทเศรษฐ์2นายกิจจาจุลมุสิทธิ์3นางสาววาลิศทัศนะเอกจิตแล้วก็4นางสาวอัญชลีพรเหมือนแก้วตำรวจควบคุมตัวไปที่สน.มักกะสันใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงครับหลังจากนั้นคุมตัวส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวทีมข่าวพยายามสอบถามนายนรเศรษฐ์เรื่องการรวมกลุ่มมั่วสุมยาว่ามีการนัดหมายกันไหมการครอบครองอาวุธปืนเพราะว่าไปเจอปืนในที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีความกังวลเรื่องคดีไหมหลังเกิดเหตุติดต่อคุณชาดาหรือเปล่าปรากฏนายนรเศรษฐ์ไม่ตอบคำถามอะไรเลยบอกแค่ว่าไม่มีอะไรต้องกังวลผู้ต้องหาอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนไม่ถึง10นาทีครับตำรวจก็พาตัวขึ้นถอดเสื้อคลุมกระเป๋าและทรัพย์สินมีค่าแล้วก็พาไปคุมขังชั่วคราวที่ห้องควบคุมผู้ต้องหารอฝากขังในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทนายความของผู้ต้องหาครับนายเกริกเกียรติกิ่งแก้วให้ข้อมูลว่าหลังจากนี้ผู้ต้องหาจะให้การในชั้นพนักงานสอบสวนอีกครั้งเบื้องต้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันพรุ่งนี้ครับญาติเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวในชั้นศาลเป็นเงินสดคนละ 40,000 บาทเบื้องต้นพูดคุยกับนายนรเศรษฐ์ซึ่งได้เล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ฟังแล้วขณะที่คนอื่นๆก็เห็นว่าไม่ได้มีอาการเครียดอะไรครับให้การปฏิเสธเบื้องต้นให้การปฏิเสธไปก่อนส่วนว่าต่อไปให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มาเสพยาปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาสองข้อใน4คนที่มีใครยอมรับไหมคะว่าไอซ์เป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยต้องให้สอบสวนก่อนเขายังไม่ได้ให้การในสอบสวนเลยตอนนี้เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหารวมตัวมาแล้วก็แล้วก็ปฏิเสธผู้หาทั้ง4ก็ปฏิเสธไปครับปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับอย่างนั้นพรุ่งนี้ส่งศาลใช่พรุ่งนี้ส่งไปประกันตัวต่อที่ศาลแล้วเราเตรียมหลักทรัพย์ยื่นให้ก็น่าจะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นญาติเขาเตรียมกันขอญาติยื่นทีเดียวทั้ง4คนเลยไม่ให้ต่างคนต่างยื่นครับต่างคนต่างยื่นอันนี้พี่เป็นคนให้ทั้ง4คนเลยเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นครับวงเงินอยู่ประมาณถ้าที่จะเตรียม40,000 กับ 70,000ประมาณนั้นครับประมาณหลักอยู่ที่หลักหมื่นกลางๆครับยังไม่ต้องไปเช็คที่ศาลอีกส่วนไทม์ไลน์นะครับว่าไปบุกจับได้ยังไงเนี่ยตำรวจสืบนครบาลเขาบอกว่าได้รับแจ้งตอนประมาณ2ทุ่มมีคนเขาชี้จุดมาว่ามันมีการมั่วสุมยาเสพติดในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยเพชรบุรี47แยก10แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพก็เลยเฝ้าสังเกตการช่วง4ทุ่มแล้วก็บุกเข้าไปในห้องพักจับกุม4คนนี้นะครับช่วงประมาณสัก4ทุ่มครึ่งได้จากการตรวจค้นในห้องเนี่ยก็เจอของกลางเป็นยาไอซ์6ถุงอาวุธปืน11มม1กระบอกกระสุนปืนอีก6นัดเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์โดยผิดกฎหมายและข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรครับขณะที่ผู้กำกับสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนให้ความร่วมมือกับตำรวจและไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรนะโดยเฉพาะ1ใน4ผู้ต้องหาเนี่ยนามสกุลเดียวกับนักการเมืองชื่อดังหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าจะตรวจสารเสพติดผู้ต้องหาทั้ง4คนเพราะตำรวจสืบนครบาล1จับกุมฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพเท่านั้นส่วนที่มีประเด็นว่าไปเปิดห้องโรงแรมเพื่อมั่วสุมในการเสพยาก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่ดูจากโรงแรมแล้วมองว่าเป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนกับครอบครัวมากกว่า มักจะมีแต่ผู้เข้าพักที่มากับครอบครัวยังไม่เคยมีการแจ้งพฤติกรรมเปิดห้องปาร์ตี้เสพยาอย่างไรก็ตามครับหลังจากนี้ก็ต้องขยายผลการจับกุมต่อไปครับโรงแรมตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะเหมาะไว้สำหรับพักอาศัยสำหรับญาติอะไรเงี้ยครับ
ทางเจ้าที่มีความกดดันไหมครับว่ามีรถในเกี่ยวของผู้ต้องหาเนี่ยตามเดียวมาทำนักการเมืองชื่อดังในส่วนที่นามสกุลเหมือนคนที่รู้จักใช่ไหมครับก็ไม่มีความกดดันนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือทางเราก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างครับไม่ได้มีใครมากดดันอะไรเลยครับทั้งนี้นะครับตลอดทั้งวันก็มีกลุ่มเพื่อนผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมและสังเกตการแต่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ก็ให้ข้อมูลแค่ว่านายนรเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นญาติคุณชาดาจริงตามรายงานเนี่ยเห็นบอกว่าพ่อคุณชาดาเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อนายนรเศรษฐ์ก็พูดง่ายๆคือพ่อคุณชาดาเป็นลุงของนรเศรษฐ์ฮะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันสิลูกพี่ลูกน้องกันส่วนกิจจาผู้ชายอีกคนเป็นคนขับรถของนายนรเศรษฐ์ผู้หญิงที่ชื่อว่าวาลิศกับผู้หญิงที่ชื่ออัญชลีพรเป็นคนรู้จักของนายนรเศรษฐ์ไม่ใช่เด็กเอ็นตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้าแล้วก็ถ้าเกิดใครคุ้นๆนามสกุลเนี่ยคือผู้หญิงที่ชื่ออัญชลีพรเนี่ยเขานามสกุลเหมือนแก้วนักข่าวก็เอ๊ะนามสกุลคล้ายๆอดีตผบ.ชน.พลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วใช่ญาติกันไหมครับคนหนึ่งอะญาตินักการเมืองแน่อีกคนหนึ่งจะญาติอดีตผบ.ชน.หรือเปล่าตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ใช่แค่นามสกุลเหมือนกันส่วนเรื่องคดีพรุ่งนี้เนี่ยเห็นพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันจะนำตัว4คนไปฝากขังที่ศาลอาญา10 นาฬิกานะครับ